สนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งการันตีโดย Enperf รางวัลระดับโลก4ปีซ้อนเป็กสัญชัยเผยความเคลื่อนไหวหลังธัญญาแถลงเดือดการกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นยังไงอ่ะหนุ่มสอนรามโชว์ใบหย่าด้านติ๊กยืนยันใช้หนี้ไปแล้วจินตระน้ำตาคลอถูกถามเกาะกระแสลุงพลกับคดีดังรู้จักภรรยาผู้เคียงข้างเชดวิกโบสแมนมาตลอด5ปีถล่มสาวลุกคล้ายฟ้าปิงปิงโกยเงินออนไลน์วันละครึ่งล้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้อยู่กันเช่นเคยกับพวกเราสองคนนะครับอยู่กับจีน่าแล้วก็ผมญี่ปุ่นครับใน Inside News Tonight ทักทายคุณผู้ชมพร้อมกัน3ช่องทางเช่นเดิมนะคะ True for You Tune HD และแอปพลิเคชัน True ID ค่ะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีเรื่องร้อนเลยเกี่ยวกับพี่สอนรามเกิดขึ้นใช่มั้ยฮะเต็มโซเชียลมีเดียเลยนะคะถูกต้องนะซึ่งเราจะมาดูเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องแรกกันเลยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีการหย่ากันซึ่งทั้งคู่ออกมาบอกว่าเป็นการหย่าเพราะว่าถือเคล็ดใช่มั้ยแล้วก็เพราะว่ามันมีเรื่องราวของการฟ้องร้องเงินที่ถูกโกงไปแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพี่หนุ่มสอนรามโพสต์รูป IG นะครับเป็นใบหย่าเลยหย่าจริงๆบอกว่าหย่าจริงๆแล้วนะฮะตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวดูเรื่องนี้กันครับไม่รู้ว่ายังไงกันแน่นะครับสำหรับสาเหตุที่แท้จริงของหนุ่มสอนรามและคุณติ๊ก Big Brother ครับที่ก่อนหน้านี้ให้ข่าวว่าสาเหตุการหย่าเนี่ยเพราะว่าทำตามเคล็ดของพระอาจารย์ท่านหนึ่งแต่เรื่องราวเนี่ยดูจะพลิกผันนะครับเพราะว่าฝ่ายชายอย่างสอนรามเนี่ยกับโพสต์ภาพใบสำคัญการหย่าที่ลงวันที่20มกราคม2563ครับณสำนักงานเขตจตุจักรพร้อมข้อความมีใจความสำคัญว่าตนนั้นได้หย่าขาดและแยกกันอยู่เหลือทิ้งไว้เพียงสถานะพ่อและแม่ของลูกเท่านั้นครับส่วนเรื่องหนี้สินของฝ่ายหญิงเนี่ยให้ติดต่อที่ฝ่ายหญิงเองเพราะว่าติ๊กไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้านแล้วส่วนสาเหตุที่ทำให้พี่หนุ่มออกมาโพสต์แบบนี้ครับก็เพราะว่าเจ้าหนี้ของฝ่ายหญิงเนี่ยติดต่อมาที่ตนหลายต่อหลายครั้งจนต้องโพสต์ชี้แจงทางด้านอดีตภรรยานะครับก็ได้มีการตอบกลับใต้โพสต์ครับว่าจริงๆแล้วเธอนั้นชำระหนี้ทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 36,000 บาทเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งทางทีมข่าวเราเนี่ยก็ได้มีการพยายามติดต่อไปสอบถามทั้งทางพี่หนุ่มสอนรามแล้วก็คุณติ๊กแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้ครับหากยังจำกันได้นะคะพี่หนุ่มสอนรามค่ะคบสาวๆมาแล้วหลายคนนะคะก่อนที่จะมาตกลงปลงใจแต่งงานกับสาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์ค่ะแบบสายฟ้าแลบเลยนะคะเมื่อวันที่21กันยายนปี2561ที่ผ่านมาโดยพี่สอนรามเนี่ยได้โพสต์ภาพประทับใจนะคะพร้อมข้อความว่ายินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเทพพิทักษ์นะครับนางกนิษรินเทพพิทักษ์นะคะก็คือหมายถึงคุณติ๊กนั่นเองต่อมานะคะวันที่8เมษายนปี2562ค่ะทั้งคู่เนี่ยก็แจ้งข่าวดีนะคะหลังมีน้องวีจิที่เข้ามาเติมเต็มในครอบครัวนะคะให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเลี้ยงลูกมาอย่างดีกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะแต่แล้วนะคะปัญหาใหญ่เนี่ยก็เริ่มเกิดขึ้นนะคะเมื่อวันที่16มกราคม2562พี่หนุ่มสอนรามเดินทางเข้าแจ้งความที่สอนนอสุทธิฐานสุดที่3นะคะถ้าเกิดว่าจำความกันได้เนี่ยก็คือเงินในบัญชีหายไปประมาณ 450,000 บาทวันเดียวกันนั้นนะคะธนาคารค่ะออกหนังสือชี้แจงนะคะประเด็นการเผยแพร่ข่าวลือทางสื่อออนไลน์หลายสำนักเรื่องที่คุณสอนรามนั้นโร่แจ้งความเงินโอนออกจากบัญชีสูญเงินไปแล้วกว่าครึ่งล้านนะคะอ้างถึงธนาคารเนี่ยขอเรียนให้ทราบว่าได้มีการตรวจสอบข้อมูลนะคะการทำรายการก็พบว่าเป็นการทำรายการผ่านเครื่อง ATM ค่ะกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพผู้ทำรายการนะคะเป็นคนใกล้ตัวเจ้าของบัญชียืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของระบบธนาคารแต่อย่างใดค่ะจากนั้นเวลาประมาณ14นาฬิกาของวันที่30มีนาคมนะครับก็กลายเป็นข่าวดังหลังจากมีคู่กรณีเนี่ยเข้าแจ้งความ
รณีซื้อขายหน้ากากอนามัย 200,000 ชิ้นเพื่อดำเนินคดีกับคุณติ๊กภรรยาคุณหนุ่มศรรามในวันเดียวในคุณหนุ่มศรรามเนี่ยนะครับในวันเดียวกันครับในช่วงเวลา 16:00 นพี่หนุ่มศรรามได้มีการไลฟ์สดชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นจากนั้น31 มีนาคม 2563ครับคุณหนุ่มศรรามก็ออกมาไลฟ์สดเป็นครั้งที่2พร้อมกับบอกว่าจะคืนเงินทั้งหมดให้คู่กรณีกระทั่งวันที่2เมษายนครับที่มีการนัดคืนเงินคู่กรณีแล้วก็มีการถอนแจ้งความหลังจากได้รับเงินคืนทั้งหมดต่อมานะคะวันที่17 เมษายน 2563ค่ะทั้งคู่ก็มีกระแสข่าวออกมานะคะว่าได้มีการจดทะเบียนหย่ากันแล้วแต่ยังคงใช้ชีวิตกับลูกปกติแต่ไม่นานค่ะฝ่ายหญิงก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าเป็นการแก้เคล็ดเนื่องจากมีพระท่านเนี่ยทักมาว่าหากหย่ากันแล้วเนี่ยเรื่องไม่ดีในชีวิตที่เคยเจออยู่ทั้งคู่ก็จะเบาบางลงค่ะยังไม่มีกำหนดที่จะกลับไปจดทะเบียนสมรสกันอีกนะคะกระทั่งล่าสุดปัจจุบันเลยนะคะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะพี่หนุ่มศรรามได้โพสต์ภาพใบหย่าพร้อมกับแจ้งว่าผู้ใดก็ตามที่ได้ทำสัญญาหรือทำธุรกรรมทางการเงินหรือด้านต่างๆกับคุณติ๊กกนิษรินทร์นะคะช่วยติดต่อกับคุณติ๊กโดยตรงและไม่ต้องมาที่บ้านตนกับลูกเพราะตนกับลูกไม่ทราบเรื่องใดๆทั้งสิ้นค่ะโอ้โหตอนนี้หลายคนสงสัยนะครับว่าสรุปยังไงกันแน่ซึ่งเมื่อประมาณอาทิตย์กว่าๆที่ผ่านมานะครับพี่หนุ่มเนี่ยมีการโพสต์ IG เป็นวันเกิดพี่หนุ่มยังมีวิดีโอที่อยู่กันครบพร้อมหน้าเลยแล้วก็บอกว่าความสุขเล็กๆของครอบครัวเทพพิทักษ์นะครับแล้วก็มีการแท็กคุณติ๊กใน IG ด้วยนั่นน่ะสิคะก็ดูเหมือนว่าชาวเน็ตก็จะมีการคิดว่าเอ๊ะเป็นการหย่าขาดกันแบบสายฟ้าแลบหรือเปล่านะคะโดยในใบหย่านั้นก็มีการระบุด้วยนะคะว่าพี่หนุ่มศรรามนั้นมีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงดูน้องวีจิแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ล่าสุดคุณติ๊กมีการโพสต์ยาวเลยนะคะใน Instagram พูดถึงการเลี้ยงลูกที่ผ่านมาว่าเธอนั้นมีความตั้งใจมากนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าหลังจากนี้ลูกเนี่ยก็ต้องมีการเรียนรู้ด้วยตัวเองอันนี้เป็นการบอกในหรือเปล่าว่าแม่อาจจะไม่ได้ดูแลลูกแล้วนะคะก็ต้องมารอดูตามกันต่อไปนะครับผมใช่แล้วนะคะเอามาดูอีกหนึ่งครอบครัวกันบ้างยังยืนยันนะคะว่ายังไม่ได้หย่าขาดจากกันสำหรับคุณธัญญาแล้วก็พี่เป๊กเองนะคะที่อย่างที่เราได้ทราบกันไปเมื่อวานตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่โตเลยมีน้องนักศึกษาเนี่ยเข้ามาคุกคามน้องลียานะคุณธัญญาก็ต้องออกมาชี้แจงถึงเรื่องต่างๆบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยอยู่ดีๆไม่เป็นถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆอยู่ในมุมของเขาอาจจะมีเงินใช้มากกว่านี้โอ้แต่ละคำของแม่นี่ฟาดมากล่าสุดนะคะคุณเป๊กออกมาเคลื่อนไหวแล้วบอกว่าตอนนี้อยู่บ้านค่ะสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่บ้านก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการเลือกข้างแล้วว่าอยู่เคียงข้างภรรยาหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะหลังมีการแถลงข่าวเดือดเลยค่ะคุณธัญญาธัญเรศนะคะเกี่ยวกับประเด็นที่มีนักศึกษาสาวที่มีสถานะเป็นคนดูแลสามีเป๊กสัญชัยมาคุกคามค่ะส่งข้อความหาลูกสาวน้องลียานะคะทำให้คุณแม่ธัญญานั้นของขึ้นให้สัมภาษณ์ว่านักศึกษาคนนี้เนี่ยอยู่ไม่เป็นก่อนที่ฝ่ายนักศึกษาสาวนะคะจะออกมาโพสต์โต้ค่ะว่าอยากพูดความจริงบ้างแล้วก็รีบลบออกไปนะคะเพราะว่าดราม่านี่เข้าไปถล่มเละเลยค่ะล่าสุดนะคะฝั่งของพี่เป๊กสัญชัยมีความเคลื่อนไหวแล้วโดยเจ้าตัวได้เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของพี่แนนปิยดานะคะนักแสดงที่โพสต์คลิปเนี่ยลูกชายคนเล็กว่าพามาเจอบ้างสิกินข้าวกันซึ่งคุณแนนนะคะก็ตอบกลับทันทีค่ะว่าว่างเหรอช่วงนี้น่าจะยุ่งนะประมาณนี้นะคะพี่เป๊กก็บอกไปว่าทะลึ่งว่างสิเก็บตัวอยู่บ้านไงพร้อมอีโมจิร้องไห้ค่ะมาดูด้านโลกโซเชียลกันบ้างนะครับใน Twitter เนี่ยแฮชแท็กธัญญาก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนครับที่กำลังพูดถึงกันอย่างมากเลยก็มีคนไปขุดคลิปเก่าๆนะครับรวมถึงผลงานต่างๆในวงการบันเทิงของนักศึกษาสาวซึ่งพบว่าเธอเนี่ยเพิ่งมีงานโฆษณาเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งออกมานะครับทำให้หลายคนลงคะแนนเสียงว่าจะแบนสินค้าที่นักศึกษาคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์กันเลยครับหากเข้าไปดูใน Twitter นะคะตอนนี้ดุเดือดมากนะคะแฮชแท็กน้องนักศึกษาสาวเขาก็มีการเอ่ยชื่อและรวมถึงพี่ธัญญาเนี่ยขึ้นติดเทรนด์ Twitter อันดับ1นะมีการคุยประวัติกันยกใหญ่เลยรวมถึงคุณธัญญาเมื่อกี้ก็เพิ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อนึงนะคะออกรายการเจ้าตัวก็บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครเนี่ยสามารถที่จะหยุดน้องเขาได้หรือไม่มีใครจัดการน้องเขาได้ธัญญาจะจัดการเองนายเจมส์ก็ออกมาพูดด้วยนะคะว่ามีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องในเรื่องของชู้ด้วยครับผมเพราะว่ามันก็มีหลักฐานที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ด้วยใช่มั้ยล่ะแต่ผมชอบมากเลยที่พี่ธัญญาให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับบอกว่าเวลาที่
ขาไปมีคนอื่นเราก็เขามาง้อเราเนี่ยเราไม่คืนดีใช่ไหมเราก็เรียกเงินไปใช่ไหมเขาให้มาเราพอใจอ่ะโอเคคืนดีก็ได้ถ้าเกิดว่าเงินมากพอเนี่ยก็อาจจะทำให้เธอหายโกรธเธอบอกอย่างนี้นะคะแต่ว่าโหนับถือใจพี่ธัญญาจริงๆนะต้องเข้มแข็งนะต้องทำเพื่อลูกกับผมว่าถูกต้องนะคะแล้วก็น้องคนนี้ก็อายุยังน้อยๆอยู่เลยเนาะลองไปคิดดีๆนะคะชีวิตอาจจะเริ่มต้นได้ใหม่ก็ได้ฟังพี่จีน่าเขาไว้นะฮะมากันที่อีกหนึ่งครอบครัวนะครับที่โอ้โหครอบครัวสุขสันต์มากๆเลยนะครับคุณลิเดียแมทธิวน้องดีแลนน้องเดมี่นะครับน่ารักมากๆครอบครัวนี้ซึ่งเมื่อวันก่อนเนี่ยเรามีคลิปท้ายรายการไปสกิดการนะครับไม่รู้ว่าจะมีน้องคนที่3หรือเปล่าครับผมจีน่าว่าจะมีไหมอุ้ยก็ต้องรอดูพี่ลิเดียใจอ่อนนะแต่พี่แมทเขาแหมสะกิดเช้าเย็นหรือเปล่าแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับสำหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่มแมทธิวดีนแล้วก็คุณลิเดียสารันรัตน์นะครับที่มีทั้งลูกชายลูกสาวน้องดีแลนแล้วก็เดมี่แต่คุณพ่อแมทธิวเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ครับว่าอยากมีเพิ่มอีกเป็นคนที่3แต่พี่ลิเดียนะครับก็ยังไม่ไฟเขียวสักทีหนึ่งครับต่อมานะคะเจ้าตัวได้มีการโพสต์คลิปโมเมนต์สวีทหวานค่ะพร้อมตั้งแคปชั่นว่าหนูจะรอดไหมถ้ามาหลายคนนะคะก็เชียร์ให้มีลูกคนที่3ค่ะล่าสุดนะคะสาวลิเดียได้เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยมีครบแล้วแต่ว่าถ้าเกิดฝ่ายชายอยากมีเพิ่มตอนนี้ก็ยังไม่ไฟเขียวเช่นเดิมค่ะเพราะว่าทุกวันก็แฮปปี้ดีแต่ว่าไม่ไหวไม่ไหวเขาก็บอกเดี๋ยวถามทีภายใน2ปี3ปีอะไรเงี้ยเขาก็พูดของเขาไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ณตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าคือตอนนี้2คนกำลังดีเพราะว่าอย่างดีแลนก็ไปกับพ่อได้เด็กก็ดูเดมี่ได้ก็คือแบบคนละคนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าครบแล้วด้วยชายหญิงก็กำลังแบบเลี้ยงเขาอย่างมีคุณภาพได้แต่ว่าถ้ามีเยอะๆอะไรเงี้ยแบบ 3-4 คนอย่างที่เขาอยากมีเนี่ยเดี๋ยวรู้สึกว่า1ร่างกายไม่ไหวร่างเราไม่ไหวด้วยแล้ว2คือแบบเราจะแบ่งความรับยังไงเลี้ยงไงให้เขาแบบโตขึ้นมาเป็นคนที่แบบมีคุณภาพออกรายการไหนก็สกิปไปน้องไม่ก็ได้พูดตลอดอะไรเงี้ยจนบางทีก็ไม่รู้หรือเป็นมุกหรือเปล่าหรือว่าซีเรียสหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเขาก็อยากมีแบบพี่น้องให้ดีแลนกับเดมี่หลายๆคนเพราะเขาเป็นลูกคนเดียวอย่างนี้พี่แมทพอใช้สื่อในการแบบช่วยในการกดดันด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ไหมครับว่าแบบจริงๆแล้วเขาอยากมีทั้งหมดกี่คนเขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกอยากมี4เขาบอกเขาอยากมี4แล้วเสร็จเดี๋ยวบอกโนเวย์เขาก็บอกว่างั้นขอ3เดี๋ยวก็บอกโนเวย์ขอ2อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านั้นก็คิดไว้อยู่แล้วว่าแบบ2คนพอแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าจะมีอีก1คนหรือ2คนหรือเปล่านะฮะแต่ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักนะฮะลูกๆ ก็น่ารักโอ้โหเดมี่เนี่ยกับเหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะตากลมโตน่ารักมากเลยนะฮะแล้วล่าสุดถ้าเกิดเป็นจีน่านะมีอีกคนนึงมีอีกคนเหรอมีอีกคนนึงเลยน่ารักแต่นี้ล่าสุดนะครับเห็น IG พี่เดียเนี่ยมีการลงวิดีโอน้องเดมี่เดินได้ก้าวแรกในชีวิตน่ารักมากเลยแบบเตาะแตะเตาะแตะไปอย่างเงี้ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ภูมิใจเนาะอ่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างนะสำหรับเรื่องราวของพี่เบิร์ดธงชัยค่ะล่าสุดนะคะมีคนเนี่ยนำภาพนำรูปของพี่เบิร์ดเนี่ยแหละไปใช้ในทางที่แบบไม่ถูกต้องอ่ะผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ทางคนที่ดูแลพี่เบิร์ดก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าให้หยุดการกระทำดังกล่าวซะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะถูกนำรูปไปแอบอ้างนั่นเองนะคะต้นสังกัดนักร้องรุ่นใหญ่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตค่ะเข้าแจ้งความสน.ทองหล่อนะคะหลังมีผู้ไม่หวังดีนั้นนำภาพไปใช้ประกอบการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะต้นสังกัดนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการบริหารจัดการงานจ้างงานแสดงด้านธุรกิจบันเทิงทุกประเภทให้แก่พี่เบิร์ดดังนั้นกับกรณีที่มีการนำภาพไปใช้ทางบริษัทและศิลปินนะคะยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและหรือบริการใดๆก็ได้นะคะที่มีการนำภาพไปใช้อ้างและหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการทางสื่อออนไลน์ทุกประเภทค่ะด้านทนายนะครับก็ยังฝากเตือนไปยังผู้ที่ไม่หวังดีขอให้หยุดโพสต์ข้อความที่เข้าข่ายความผิดครับมิฉะนั้นก็จำเป็นต้องดำเนินคดีต่อไปครับคือเจตนาวันนี้ก็เป็นเมสเสจอย่างหนึ่งนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับแล้วมีการแอบอ้างชื่อพี่เบิร์ดเนี่ยนะครับก็อยากให้ประชาชนรับทราบว่าจริงๆแล้วพี่เบิร์ดเองเนี่ยกับค่ายเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรเลยเท่าที่ผมสัมผัสนะตอนนี้ก่อนนะฮะประมาณ 3-4 ลาย
ซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ตอนนี้ผมยังไม่สามารถรับทราบได้เลยว่าใครซึ่งถ้าคนที่เสียหายในกรณีนี้ผมว่าตัวเขาเองก็เป็นผู้เสียหายอีกฐานะหนึ่งนะที่จะมาแจ้งความดำเนินคดีได้ต่อไปประมาณนั้นแสดงว่าอันนี้คือทางบริษัทคือไปเจอเองใช่ครับตอนนี้ก็ยังใจดีอยู่นะคะเป็นการเตือนว่าให้หยุดการกระทำดังกล่าวซะนะคะเพราะว่าผิดกฎหมายถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะไปสู่การฟ้องร้องได้นะคะครับผมก็หยุดซะดีกว่าตอนนี้ก็ยังทันอยู่นะครับมากันที่สีสาว Blackpink กันบ้างนะครับที่โอ้โห MV เพลง Ice Cream เนี่ยก็น่ารักมากๆเพลงก็ดีนะครับมีทั้ง Selena Gomez มา featuring Ariana Grande มาเขียนเพลงให้นะครับแต่ว่าอีกหนึ่งความสำเร็จก็คือว่า Kill This Love MV เพลงนี้ทะลุพันล้านเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็ต้องปรบมือนะครับแสดงความยินดีกับสี่สาว Blackpink ครับที่ล่าสุดเนี่ยพามิวสิกวิดีโอเพลง Kill This Love ทำยอดวิวทาง YouTube ทะลุ 1,000 ล้านครั้งครับหลังจากปล่อยมาตั้งแต่4เมษายนปีที่แล้วโดยนี่นะฮะนับเป็นเพลงที่2ของพวกเธอที่ทำยอดวิวทะลุ 1,000 ล้านครั้งถัดจากตุ๊ดตู่ครับผมที่ตอนนี้ยอดวิวเกือบ 1,300 ล้านครั้งหลังจากปล่อยเมื่อกลางปี2018ครับและกลับมาที่ผลงานเพลงล่าสุดอย่าง Ice Cream นะคะถึงแม้ว่ากระแสในเกาหลีใต้อาจจะไม่เปรี้ยงค่ะแต่ว่าในระดับ International นะคะแล้วก็ถือว่าร้อนแรงมากๆกับยอดวิวทาง YouTube เกือบ170ล้านครั้งแล้วค่ะปล่อยออกมาได้เพียงแค่6วันเท่านั้นและไม่เท่านั้นนะคะสำหรับสาย Cover ทางวงยังมี Music Video Version Perform ปล่อยออกมาด้วยในเวอร์ชันที่แบบสุดคิ้วมากๆเลยนะคะเพราะมาในรูปแบบของคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนในเกมดังอย่างเซเปโต้นะคะทำยอดวิวทะลุ15ล้านครั้งในเวลาเพียง24ชั่วโมงค่ะยังไงจีน่าซ้อมเต้นไปถึงไหนแล้วเราถึงแม้ว่าจะเป็นตัวการ์ตูนแต่ว่าลายเต้นชัดมากเลยนะคะจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้เต้นหรอกนะคะตอนที่สาวๆเขาเต้นกันหูเต้นไม่ทันเลยหมดแต่ดูแฟชั่นแฟชั่นจัดเต็มมากจริงๆบางตัวนี่โอ้โหเกือบล้านเลยทีเดียวนะคะแต่เห็นมีเว็บหนึ่งเขาลงนะฮะว่าบางทีเขามีการดัดแปลงด้วยนะ อย่างเสื้อท็อปรู้สึกเป็นของแบรนด์ยี่ห้อหนึ่งเป็นผ้าพันคอแอลมาทำเป็นเสื้อก็มีอย่างนี้นะครับสุดยอดเพลงเก่าไงที่เพิ่งปล่อยไปก่อนหน้านี้นะคะอย่างกระโปรงเป็นดอลเช่กับมาน่าใช่ไหมก็เอามาเป็นแบบเกาะอกให้น้องลิซ่านี่ก็ดัดแปลงเหมือนกันนะคะมาดูฝั่งจีนกันบ้างนะคะมีสาวหน้าคล้ายฟ่านปิงปิงคือถ้าเกิดว่าจำกันได้เนี่ยฟ่านปิงปิงเคยออกมาไลฟ์ขายของ4นาทีขายไปได้100ล้านบาทนะคะโอ้โหเยอะมากๆแต่ว่าสาวคนนี้เป็นสาวหน้าคล้ายชื่อก็เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าทำเงินเนี่ยวันนึงได้เกือบ 500,000 เลยล่ะค่ะก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมเพิ่งมีข่าวทางการจีนนะคะเตรียมแบนไม่ให้ฟ่านปิงปิงแล้วก็อีกหลายคนดังในวงการบันเทิงนะคะไลฟ์ขายของออนไลน์ค่ะหลังจากที่นางเอกนะคะซึ่งเคยโดนคดีเลี่ยงภาษีในระดับชาติคนนี้เนี่ยสร้างสถิติค่ะทำยอดขายได้มากถึง20ล้านหยวนนะคะหรือว่าเกือบ100ล้านบาทในเวลาเพียงแค่4นาทีเท่านั้นเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะเจอประเด็นฉาวแค่ไหนนะคะก็ยังไม่อาจจะลบความร้อนแรงของแม่ฟ่านหรือว่าฟ่านปิงปิงของสาวกแฟนๆผู้ติดตามได้ค่ะแม้แต่ล่าสุดนะคะกับสาวหน้าคล้ายฟ่านปิงปิงนะคะหรือว่าฟ่านปิงปิงตัวปลอมเนี่ยก็มีข่าวว่าเธอทำเงินจากการไลฟ์ขายของออนไลน์ได้มากกว่า 100,000 หยวนหรือว่าเกือบ 500,000 บาทต่อวันกันเลยทีเดียวค่ะตามข่าวบอกด้วยนะครับว่าฟ่านปิงปิงตัวปลอมคนนี้ชื่อว่าเขอเจิ้งสีครับแต่เพื่อให้คล้ายแม่ฟ่านตัวจริงเนี่ยนอกจากจะทำหน้ามาหลายครั้งตลอด8ปีเพื่อให้เหมือนกับฟ่านปิงปิงแล้วเนี่ยเธอยังตั้งชื่อในวงการของตัวเองว่าฟ่านเจอร์ปิงครับซึ่งเป็นการผสมการระหว่างชื่อปิงปิงกับฉายาฟ่านเจอร์ที่แปลว่าอาจารย์ฟ่านนะครับซึ่งเป็นฉายาที่ทีมงานแล้วก็แฟนๆในจีนใช้เรียกฟ่านปิงปิงครับแต่งานนี้นะฮะชาวเน็ตก็มีทั้งฝั่งชื่นชมแล้วก็ฝั่งที่ไม่โอเคกับฟ่านเจอร์ปิงครับหรือว่าฟ่านปิงปิงตัวปลอมคนนี้โดยที่ชื่นชมเนี่ยก็เพราะว่ามองว่าเธอเป็นคนขายของเก่งนะฮะอีกฝั่งนึงที่ไม่ชอบก็มองว่าถ้าไม่ได้ไปทำหน้าตาแล้วก็จงใจทำตัวแถมกับตั้งชื่อให้คล้ายกับฟ่านปิงปิงเนี่ยก็คงไม่ขายดิบขายดีทำเงินได้วันละครึ่งล้านได้ขนาดนี้ครับโอ้โหพอแต่งหน้าออกมาเทียบหน้ากันเหมือนจริงนะคะคือแยกไม่ออกเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะในแอปการถ่ายรูปของเมืองจีนเนี่ยต้องยอมรับว่าแอปเขาดีมากๆถ่ายมาคือแยกไม่ออกเลยนะคนไหนตัวจริงตัวปลอมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าจีน่าใช้เป็นประจำเลย มีหน้าแหละตัวจริงไม่ค่อยตรงปกจีน่าว่าไปนิดนึงปิดท้ายในช่วงนี้นะครับหนึ่งสาวที่เมื่อกี้พูดถึงไปละ
ไอน่าแกรนเด้นะครับเธอคนนี้ฮอตมากๆเลยล่าสุดเนี่ยคน follow IG นะครับโอ้โห200ล้าน follower เรียบร้อยแล้วนะครับอารีน่าแกรนเด้นะครับศิลปินสาวร่างเล็กเจ้าของรางวัลแกรมมี่นะครับแล้วก็เพิ่งจะมีชื่อร่วมทีมเขียนเพลงไอศกรีมให้กับวง Blackpink ล่าสุดครับสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้หญิงคนแรกที่มียอดผู้ติดตามทาง IG ทะลุหลัก200ล้าน followers ในขณะเดียวกันนะครับก็ขึ้นแท่นเซเลบหญิงที่มีจำนวนผู้ติดตามทาง IG มากที่สุดในโลกด้วยครับโดยมีคาลิเจเนอร์นะครับรีลิตี้สตาร์น้องสาวของคิมคาร์ดาเชียนแล้วก็เซเลน่าโกเมสศิลปินสาวอดีตหวานใจจัสตินบีเบอร์แล้วก็เพิ่งจะมาร่วมฟีเจอริ่งกับสี่สาว Blackpink เนี่ยนะครับตามมาในอันดับ2แล้วก็3กับจำนวนผู้ติดตาม193แล้วก็191ล้าน followers ตามลำดับครับขณะที่แชมป์คนดังฝ่ายชายนะคะที่มียอดติดตามทาง Instagram มากที่สุดยังคงเป็นคริสเตียโนโรนัลดอค่ะซุปตาร์นักเตะกัปตันทีมชาติโปรตุเกสนะคะแล้วก็จอมทัพสโมสรยูเวนตุสกับจำนวนผู้ติดตามกว่า237ล้าน followers ค่ะครองบัลลังก์คนดังที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกนะคะรองลงมาสำหรับฝ่ายชายนั่นก็คือ The Rock ค่ะหรือว่าเจเวย์จอห์นสันนะคะอดีตนักมวยปล้ำที่ตอนนี้ก็ผันตัวมาเป็นพระเอกฮอลลีวูดแบบรุ่งสุดๆก็อีกหนึ่งข่าวร่ามาแรงนะคะเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเดเวย์จอห์นสันตอนนี้ก็ติดโควิด-19กันทั้งบ้านเลยนะคะทั้งตัวเขาเองตัวภรรยาแล้วก็ลูกๆทั้งสองคนแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวร็อกยังมีการออกมาโพสต์เตือนด้วยนะสำหรับเพื่อนๆใน Instagram ของเขาว่าให้ระวังตัวกันมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนที่จะไปพบปากกับใครเนี่ยต้องมีการดูด้วยว่าคนเหล่านั้นที่เราจะไปเจอเขาเป็นโควิดไหมเคยเป็นแล้วหายแล้วหรือยังนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยเชื้อมันก็อาจจะยังอยู่ในตัวได้ถูกต้องเลยนะครับเมื่อเช้านี้ตื่นมาเห็นแล้วคือตกใจต้องรีบส่งข่าวบอกทุกคนเลยทีเดียวตอนนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องราวของพี่จินตราแล้วก็ลุงพลนะครับที่เขาก็มาร่วมงานกันในเพลงเต่างอยนะครับงานคิวแน่นเลยทีเดียวนะครับผมปังมากๆตอนนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่อย่างพี่ต่ายอรทัยแล้วก็คุณไผ่พงศธรนะครับตอนนี้มีอัลบั้มคู่สมใจแฟนเพลงออกมาให้ฟังกันแล้วนะครับผมติดตามกันได้ช่วงหน้านะครับกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะคะจับมือการพาเพลงเต่างอยเนี่ยดังอีกครั้งนะคะสำหรับลุงพลแล้วก็พิจารณาพลลาภนั่นเองค่ะแต่ว่าพอร้องเพลงกันไปปุ๊บร่วมงานกันปั๊บต้องลงจากเวทีมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะตอบประเด็นดราม่าต่างๆนะคะซึ่งพี่จินเองเนี่ยตอบคำถามไปเสียงก็สั่นไปคือเจ้าตัวก็ปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่ได้เกาะกระแสลุงพลดังนะแล้วก็ลุงพลยังพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของผู้จัดการส่วนตัวด้วยอ่ะใครจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวตัวจริงนะคะต้องไปติดตามข่าวนี้ค่ะแสดงว่ามีตัวปลอมเหรออะไรยังไงนะคะกระแสเพลงเต่างอยเวอร์ชันใหม่จินตลาปะทะลุงพลกำลังมาแรงเป็นอย่างมากค่ะตอนนี้นะคะยอดวิวทะลุ8ล้านไปเรียบร้อยแล้วค่ะแต่กระแสนี้มาพร้อมกับเรื่องดราม่านะคะเมื่อคนมองว่าไม่เหมาะสมเลยที่ลุงพลเนี่ยจะได้รับโอกาสทำงานในวงการบันเทิงเพราะว่ามันเหมือนเป็นการนำกระแสคดีดังเนี่ยมาช่วยเรียกงานนะคะเช่นเดียวกับพี่จินตลาค่ะที่ถูกมองว่านำลุงพลมาร่วมงานเพื่อเรียกกระแสซึ่งเมื่อนักร้องลูกทุ่งคนดังถูกถามถึงประเด็นนี้ก็ทำเอาเสียงสั่นเลยละค่ะเราเนี่ยไปร้องเพลงที่ไหว้สาก็บ่อยแล้วคนจะเบื่อเพราะหนูไป 6-7 ครั้งแล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดลุงพลมาแฟนเพลงก็คงจะมาเยอะแล้วก็ลุงก็ชอบทำบุญอยู่ก็ทางผู้ใหญ่ติดต่อกันแต่หนูยังไม่รู้เลยเพราะลุงก็ดังเนาะว่าแบบอยากให้ลุงไปร่วมในงานนะคะเพราะว่าดูข่าวช่องไหนก็เห็นแต่ลุงก็แบบว่าเออถ้าเกิดมาร่วมคงจะดีผมเองก็ยังเป็นคนเดิมที่อยากรู้ว่าใครทำกับน้องผมไม่ได้ต้องการพวกทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมายครับถ้าพูดถึงว่าเรื่องการทำ MV เนี่ยกับ MV ของพี่จินนะนะคือไม่ใช่ว่าเกาะกระแสนะครับทุกคนพยายามที่จะมาให้กำลังใจที่บ้านไม่มีการมอบเงินให้ผมไม่ได้เปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นจะมีบางเพจบอกว่าลูกเปิดรับบริจาคเงินได้เงินหลาย10ล้านอะไรพวกนี้ไม่มีครับ100,000 บาทที่ออกไปเมื่อกี้ก็เป็นเงินที่ทาง
ผมได้มีโอกาสร่วมงานถ่ายมีกับพี่จินดาราและพี่จินดาราก็ได้มอบสิ่งดีจุดนี้ให้ผมแทนคุณคือเขาเรียกว่าเป็นสินน้ำใจบางอย่างพี่ก็จะพยายามหางานให้ลุงกับป้าทำคู่กันมีโอกาสได้คุยกับไอซ์แล้วน้องไอซ์เขาน่าจะมีประสบการณ์ในด้านการทำงานแล้วก็ความรู้ความสามารถก็เลยอาศัยน้องไอซ์เป็นที่ปรึกษาแต่ไม่ใช่ผู้จัดการครับวันนี้ทำงานแต่หนูก็ไม่ได้ไปมองถึงคดีลุงเพราะว่าคดีดีลุงหนูไม่ค่อยได้ผมเชื่อว่าผลงาน MV ที่ผมได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่จินน่ะเนาะไม่ใช่เรื่องที่ไปกระทบกับคดีน้องชมพู่อย่างไรก็ตามนะครับวินาทีนี้ลุงพลอาจจะถูกจัดเป็นบุคคลในวงการบันเทิงไปแล้วก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าเสียงร้องเพลงที่ใครต่างๆก็ชื่นชมครับรวมไปถึงมีการเปิดความสนใจของลุงพลนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยสนใจทั้งด้านงานร้องเพลงเดินแบบแล้วก็นักแสดงด้วยซึ่งตอนนี้ครับก็มีผู้ใหญ่หลายท่านที่เริ่มให้โอกาสทั้งชวนไปงานร้องเพลงในงานการกุศลต่างๆรวมไปถึงคุณเพชรสหรัตน์นะครับนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังก็ได้มีการแต่งเพลงใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่าความจริงในใจให้ลุงพลร้องอีกด้วยครับมอบแต่ความรักที่มีความสนองต้องใจอยู่นอกจากนี้นะคะลุงพลกับภรรยาป้าแตนค่ะก็ยังเปิดช่อง YouTube ร่วมกันนะคะโพสต์คลิปการทำงานและชีวิตประจำวันโดยเปิดช่องนะคะเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยมีการโพสต์คลิปแล้วทั้งหมดเกือบ10คลิปนะคะแล้วก็มีผู้ติดตามเนี่ยเกือบ 180,000 คนแล้วโดยคลิปนี้เนี่ยแหละคลิปที่ลุงพลทานข้าวนะคะ มีคนชมเนี่ยสูงถึง1ล้านวิวภายในเวลา1สัปดาห์เท่านั้นส่วนคลิปอื่นๆนะคะก็มียอดวิวทะลุหลักแสนแล้วล่ะค่ะอาหารจานด่วนในสวนหลังบ้านลุงพลหรือแม้กระทั่งงานรีวิวสินค้านะครับที่ลุงพลก็บอกว่ามีจ้างเข้ามาเรื่อยๆซึ่งตนจะรับเฉพาะสินค้าที่ตนได้ลองใช้เท่านั้นครับแถมล่าสุดเนี่ยลุงพลยังได้ขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะครับรถยี่ห้อดังอีกด้วยครับรถยี่ห้อดังมากๆด้วยนะคะเข้าไปดูกันสำหรับเรื่องนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งกระแสขึ้นมาเนาะจีน่าเดี๋ยวจับมือไปพรุ่งนี้ทำ YouTube กันกินข้าวเช้าโชว์ดูซิจะมีคนดูกี่คน1วิวเท่านั้นคือแบบต้องบอกว่าตอนนี้คือเป็นบุคคลที่สาธารณะไปแล้วแหละใครๆก็รู้จักลุงพลนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีคนอยากร่วมงานด้วยอยู่แล้วใช่ครับผมนะคะมากันที่คู่นี้นะครับเป็นนักร้องขวัญใจมหาชนดังมากๆทั้งสองคนเลยทั้งพี่ต่ายอรทัยแล้วก็คุณไผ่พงศธรนะครับหลายๆคนลุ้นว่าเอ๊ะเมื่อไหร่สองคนจะมีเพลงคู่กันมีอัลบั้มคู่กันสักทีล่าสุดตอนนี้มีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็ต้องย้อนกลับไปก่อนเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะครับในวินาทีแรกที่คุณไผ่พงศธรแล้วก็คุณต่ายอรทัยเจอหน้าก็เกิดมิตรภาพขึ้นมาทันทีเลยนะครับผ่านไปหลายปีในเส้นทางสายดนตรีครับทั้งสองคนก็ไม่เคยมีผลงานร่วมกันแบบจริงจังจนล่าสุดสมการรอคอยของแฟนๆนะฮะกับเพลงอัลบั้มคู่ต่ายไผ่ให้แฟนๆได้ฟินกันครับส่วนตัวความเป็นพี่น้องในวงการมันก็เป็นมิตรภาพอีกเรื่องนึงแต่ว่ามันก็เกี่ยวเนื่องกับการทำงานคือสามารถแบบดึงมาเชื่อมโยงกันได้โปรเจกต์ของผู้ใหญ่ว่ามันถึงจังหวะที่สมควรบวกกับความเรียกร้องของแฟนเพลงด้วยเขาก็บอกไปรวมกับคนอื่นมาหมดแล้วสองคนนี้มารวมร้องเพลงให้ดูให้ฟังหน่อยอยากฟังมานานแล้วจริงๆแล้ว ผู้ใหญ่อยากให้มองไปถึงเรื่องของการสร้างกำลังใจนะครับให้กับคนที่มีความฝันเหมือนกันทุกคนนะครับทุกอาชีพนะครับคือเราก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดเหมือนกันก็อยากส่งกำลังใจนี้ให้กับคนต่างจังหวัดเหมือนกันเช่นกันและผมก็เชื่อว่าอัลบั้มชุดนี้เราจะมองเห็นภาพเก่าๆที่เราเคยทำนะครับที่ผ่านมาอย่างเช่นการนั่งรถกรุงเทพนั่งรถทัวร์นะครับบรรยากาศต่างๆที่เราไปเจอตอนทำงานโรงงานนู่นนี่นั่นจนวันนี้นะครับก็อยากจะฝากกำลังใจให้กับทุกคนคือสู้ต่อไปด้านพี่ต่ายอรทัยนะคะก็ได้อัปเดตอาการภาวะเลือดเกือบจางค่ะที่ตัวเองนั้นเป็นช่วงปีก่อนให้แฟนๆนั้นได้หายเป็นห่วงกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ร่างกายก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะเมื่อปีก่อนที่แบบว่ามีภาวะเลือดเกือบจาง
แต่ว่าก็ดูแลตัวเองมาตลอดนะคะว่าทำยังไงเราก็อยากให้ร่างกายเราแข็งแรงก็ปีนี้ผลออกมาคือดีทุกอย่างคือแบบดีใจมากเราให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายน้อยมากเราคิดว่าการนอนอย่างเดียวก็คงจะมีแรงไปร้องเพลงแล้วแต่สุดท้ายพออายุด้วยค่ะมันบวกกับหลายๆอย่างคือมันสะสมหลายๆอย่างก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนคือก็เป็นห่วงเราเรื่องเข่ายังไม่ดีขึ้นเลยเรื่องเข่ายังไม่ดีขึ้นเลยแต่ว่าก็พยายามระมัดระวังค่ะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญคือกระดูกอ่อนมันฉีกแล้วมันฉีกในรอยพับของเราใช่ไหมคะถ้าเรางอปุ๊บมันก็จะฉีกเยอะขึ้นหรือถ้ามันสมานปุ๊บถ้าเรางอไปนั่งพับเพียบหรืองอเข่ามันก็จะกลับมาฉีกเหมือนเดิมแฟนๆก็หายห่วงนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่ต่ายก็แข็งแรงขึ้นแล้วนะคะเป็นข่าวดีมากๆเลยใช่นะครับผมว่าเป็นการร่วมงานกันของราชาแล้วก็ราชินีเพลงลูกทุ่งเลยนะสองคนนี้นะคือมีเพลงฮิตเยอะมากแฟนคลับก็เยอะแล้วน้ำเสียงลูกคอเนี่ยโอ้โหสุดยอดเนาะเสียงเป็นเอกลักษณ์นะคะมาดูครอบครัวเรื่องราวดีๆกันบ้างสำหรับครอบครัวของพี่สมรักคำสิงห์นั่นเองนะพี่สมรักบอกงานนี้ไม่ได้โม้นะเพราะว่าลูกสาวนะคะน้องเบสคนสวยออกรถให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะความภูมิใจของคนเป็นพ่อนะคะสมรักคำสิงรับของขวัญก้อนโตจากน้องเบสค่ะลูกสาวนะคะเป็นรถคันงามป้ายแดงซึ่งลูกสาวนั้นเป็นคนโพสต์โมเมนต์แห่งความสุขของครอบครัวที่ทำเอาทุกคนนั้นเข้าไปแสดงความยินดีค่ะพร้อมกับชื่นชมนะคะส่วนคุณพ่อนั้นก็ปลื้มปริ่มขณะที่เอ่ยปากว่าโมได้ตลอดเลยล่ะครับเพราะว่าลูกเก่งก็ดีครับคือปลื้มโม้ได้ตลอดชีวิตอยู่แล้วก็เป็นธรรมดาของพ่อแม่เนาะถ้ามีลูกเก่งลูกดีลูกคือมันปลื้มตั้งแต่เวลาเราไปร้านค้าไปนั่นร้านค้านี่แล้วก็คนชมอ่ะเขาก็ซื้อให้พ่อเปลี่ยนใช้คันนี้นานแล้วก็เปลี่ยนให้ขอกระดาษให้ห้าแสนกว่าแต่ว่าเขาก็ผ่อนให้อยู่ดีช่วงนี้ก็เขาก็ทำงานเยอะขึ้นไม่ว่าจะเล่นหนังถ่ายยูทูบรู้สึกไงที่คนชมว่าลูกเราเป็นลูกกตัญญูดีใจอยู่แล้วคำพวกนี้มันหาซื้อไม่ได้ส่วนกรณีลูกดังกว่าพ่อนะครับพี่สมรักก็เผยว่าตอนนี้เนี่ยจ้างงานลูกเนี่ยแถมพ่อนะครับผมส่วนค่าตัวพ่อนั้นก็แล้วแต่เลยให้เลยนะครับไม่ติดอะไรครับน่ารักเนาะลูกสาวก็เก่งมากๆเลยนะคะก็มีงานทั้งในวงการด้วยแล้วก็นี่มีช่อง YouTube ด้วยถูกต้องแต่เมื่อกี้เสียใจนิดเดียวค่ะเบลอเลขป้ายแดงเอาไปดูใน Instagram สิเมื่อกี้น้องแคปไปแล้วเรียบร้อยเอาหรอแต่ไม่รู้ว่าเขาซื้อเมื่อไหร่ออกไปหรือยังก็ไม่รู้นั่นน่ะสิคะแต่ว่าเป็นรูปล่าสุดเลยรูปล่าสุดก็ลองดูวันหน้าน่าจะทันมากันที่เรื่องราวการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณอ้อยกาญจนานะครับที่คนวงการบันเทิงเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเสียใจกันมากมายเลยนะครับที่สูญเสียพี่อ้อยไปล่าสุดอีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับคือพี่ไก่วรายุทธ์นั่นเองครับการจากไปของนักแสดงมากความสามารถจากคุณอ้อยกาญจนาครับทำเอาหลายคนตั้งตัวไม่ทันหนึ่งในนั้นก็คือผู้จัดพี่ไก่วรายุทธ์ที่ร่วมงานกันมาหลายเรื่องพี่ไก่เผยว่าพี่อ้อยเป็นคนตรงไปตรงมามีความอดทนสูงมากนิสัยน่ารักครับที่ผ่านมารู้แค่เป็นโรคหัวใจที่เหลือไม่รู้อะไรอีกเลยเชื่อว่าพี่อ้อยไม่อยากให้ใครรับรู้เพราะว่ากลัวจะเป็นห่วงคือเขาเป็นคนพี่อ้อยเป็นคนชัดเจนเป็นคนถามว่าแข็งไหมแข็งแต่ชัดเจนเป็นผู้หญิงที่หวานสวยน่ารักเป็นคนที่ตรงอะไรที่ชอบก็ชอบอะไรไม่ชอบก็ไม่ชอบคือทุกคนจะรู้ในช่อง3ในพวกที่เป็นเพื่อนกันหรือทำงานมาด้วยกันเนี่ยทุกคนจะรู้พี่คุยไลน์กับเขามาตลอดนะคะคุยมาตลอดเลยสาธารณทุกสุขดิบทั่วไปคือการทักไลน์กันแต่มีช่วงหลังเนี่ย 2-3 อาทิตย์เนี่ยเขาเงียบไปพี่ก็เงียบพี่ก็ทำงานต่างคนต่างทำงานตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาไม่แจ้งเขาไม่บอกเลยสักครั้งเดียวก็โกรธอยู่เนี่ยเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเป็นคนที่สนิทกันอย่างน้อยก็บอกกันทั้งนิดจะได้ไปคุยกันไปให้กำลังใจกันเขาไม่บอกนี่ไงพี่ถึงบอกเขาเป็นคนใจเด็ดและเป็นคนแข็งรู้ว่าเขาไม่มีโรคหัวใจอยู่เป็นไทรอยด์อ่อนๆเท่านั้นเองไม่รู้เลยว่าเป็นมะเร็งไม่รู้มารู้ตอนวันที่มาที่นี่แล้วช็อกนะคะวันที่นักข่าวโทรบอกพี่แบบโทรศัพท์จะหลุดจากมือเพราะนึกไม่ถึงแล้วก็ไม่เชื่อตอนแรกบอกเฮ้ยจริงเหรอจะมาหลอกฉันนะอะไรเงี้ยตอนแรกไม่เชื่อพอตอนหลังบอกจริงๆครับพี่ไก่แล้วบอกเฮ้ยเหรอถามว่าเหรอตลอดอยู่นานทีเดียวอ่ะใช่เหรอเงี้ยมันออกมาตลอดเวลาแล้วเราเฮ้ยทำไมวะมันเร็วเกินไปหรือเปล่าสำหรับเธอสำหรับเธอไม่ควรจะเร็ว
และคืนนี้นะคะก็จะเป็นการสวดพระอภิธรรมศพคุณอ้อยกาญจนาเป็นคืนสุดท้ายและจะมีพิธีเก็บร่างไว้100วันต่อไปค่ะตอนนี้คุณอ้อยนะครับก็ได้พักผ่อนอยู่บนสวรรค์แล้วนะครับผมนะคะก็เป็นกำลังใจกับน้องเพลงนะคะแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่สร้างความเศร้าเสียใจแล้วก็ช็อกมากๆต่อคนทั่วโลกเลยนะคะนั่นคือข่าวการจากไปของแชดวิกบอสแมนค่ะโดยเฉพาะภรรยาของเขานะคะซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยออกมาหลังจากที่แชดวิกนั้นไม่เคยพูดถึงภรรยาของเขาเลยนะคะก็ต้องบอกว่าภรรยาเนี่ยอยู่เคียงข้างเขาเนี่ยมาตลอด5ปีที่ผ่านมาค่ะในโพสต์แจ้งข่าวร้ายนะคะเรื่องการจากไปอย่างไม่มีวันกลับในวัย43ปีของแชดวิกบอสแมนนักแสดงผิวดำเจ้าของบท Black Panther นั้นนะคะมีรายละเอียดที่บอกว่าในวาระสุดท้ายก่อนสิ้นลมเขาแวดล้อมไปด้วยภรรยาและสมาชิกครอบครัวคนใกล้ชิดร่วมกล่าวคำอำลาเป็นครั้งสุดท้ายค่ะนั่นเป็นที่มาของข้อสงสัยนะคะว่าแล้วภรรยาของแชดวิกนั้นคือใครเพราะไม่เคยมีข่าวเรื่องที่เขาแต่งงานหรือว่าคบหากับใครออกมาเลยก่อนหน้านี้เช่นเดียวกับที่เจ้าตัวไม่เปิดเผยเกี่ยวกับมะเร็งร้ายที่คุกคามเขาอยู่ค่ะจนมีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาให้ทราบกันหลังจากการเสียชีวิตแล้วตามข่าวบอกว่าภรรยาของแชดวิกบอสแมนครับหรือว่าชายาตัวจริงนอกจอของคิงทิชาร่านั้นคือเทเลอร์ซิโมนเลดวอร์ดนะครับเธอคนนี้เนี่ยคอยอยู่เคียงข้างเขามาตลอด5ปีที่ผ่านมาโดยทั้งคู่ตกลงมั่นหมายกันเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับก่อนจะวิวาห์กันไม่กี่เดือนถัดจากนั้นโดยหนึ่งในไม่กี่งานที่ทั้งคู่ปรากฏตัวด้วยกันก็คืองานประกาศรางวัล SAG Awards เมื่อต้นปี2019นะครับซึ่งทีมนักแสดงหนัง Black Panther คว้ารางวัลใหญ่ทางแชดวิก บอสแมนเนี่ยกล่าวหลังจากรับรางวัลโดยเขาได้พูดชื่อสาวผู้เป็นที่รักออกมาบนเวทีว่าซิโมนทุกวันที่คุณอยู่กับผมต้องขอบคุณผมรักคุณครับจากนั้นนะครับกล้องตัดมาที่ฝ่ายหญิงเห็นจากริมฝีปากว่าเธอบอกรักกลับไปยังแชดวิก บอสแมนเช่นกันครับอีกหนึ่งประจักษ์พยานของการไม่เคยห่างกันเลยของแชดวิกบอสแมนกับสาวผู้เป็นภรรยาของเขานะคะนั่นก็คือคลาร์กพีเตอร์สค่ะนักแสดงผิวดำรุ่นใหญ่ที่ร่วมงานกันในหนังดาร์ฟไฟบลัสนะคะที่เพิ่งฉายผ่านทางบริการสตรีมมิ่งช่วงกลางปีนี้โดยคลาร์กวัย68ปีค่ะได้ให้สัมภาษณ์ว่าเสียใจนะคะที่เคยรู้สึกไม่ชอบแชดวิกมาก่อนด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าอีกฝ่ายนั้นติดนิสัยซุปตาไม่ติดดินค่ะเนื่องจากทุกครั้งที่พักกองนะคะแชดวิกบอสแมนก็จะมีนักกายภาพบำบัดชาวจีนมาคอยนวดหลังมีช่างแต่งหน้ามาคอยนวดเท้ารวมทั้งสาวคนรักนะคะก็คอยกุมมือเขาอยู่ตลอดค่ะซึ่งอันที่จริงนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวพระเอกหนัง Black Panther นั้นป่วยหนักด้วยโรคมะเร็งลำไส้แต่ก็ยังคงมาทำงานตามปกติโดยที่เพื่อนนักแสดงรวมถึงตัวเขาหรือแม้แต่ Spike Lee ผู้กำกับหนังดาร์ฟไฟบลัดนะคะต่างก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยค่ะเรียกได้ว่าน่าเสียดายนะคะเพราะว่าอนาคตของแชดวิกนั้นโอ้โหยังอีกไกลมากๆในวงการนะคะเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเข้มแข็งมากๆเลยนะในขณะที่กำลังเป็นมะเร็งรับการรักษาอยู่เนี่ยยังไปทำงานอยู่ในป่าในเขาล่ากาบบ้านเราด้วยใช่ไหมว่าแบบโอ้โหมันขนาดไหนนะครับผมมาปิดท้ายวันนี้นะครับจะพาไปดูการเปิดฉากขึ้นของเทศกาลหนังเวนิสประจำปีนี้ครั้งที่77ครับเปิดฉากขึ้นแล้วนะครับสำหรับงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสครั้งที่77ครับณประเทศอิตาลีท่ามกลางมาตรการการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานการเว้นระยะห่างแล้วก็การสวมแมสครับซึ่งจะเห็นว่าไม่เพียงแต่เหล่าผู้มาร่วมงานแต่รวมถึงเหล่าเซเลบคนดังที่ปรากฏตัวบนพรมแดงก็พร้อมใจการสวมแมสทั่วหน้าเลยนะครับแล้วก็ถอดออกเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้นครับโดยหนึ่งในไฮไลท์พรมแดงปีนี้นะคะหนีไม่พ้นเหล่าคณะกรรมการตัดสินที่ปีนี้ได้ดารา2รางวัลออสการ์อย่างเคทบลันเชตค่ะนั่งเก้าอี้คณะกรรมการการตัดสินนะคะร่วมด้วยแม็กเจลอนเฟโรนิก้าแฟรนซ์โจอาน่าฮอคโดยเป็นส่วนผสมของคนบันเทิงหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็หลากหลายสาขาอาชีพนะคะแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดทำให้เน้นเป็นกรรมการจากฝั่งตะวันตกเป็นสัดส่วนใหญ่ค่ะในส่วนของพิธีประกาศรางวัลนะครับเบิกฤกษ์ในวันเปิดงานซึ่งจะเห็นว่าในฮอลล์มีการนั่งแบบเว้นระยะห่างอย่างชัดเจนครับเป็นการมอบรางวัลสิงโตทองคำเกียรติยศแก่นางเอกเจ้าบทบาททิลดาสวินตันซึ่งในระหว่างกล่าวขอบคุณหลังจากรับรางวัลนะครับเธอยังร่วมไว้อาลัยแด่การจากไปของแชดวิก บอสแมนพระเอกหนัง Black Panther
ว่า Wakanda Forever ครับก่อนปิดท้ายว่าไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าความรักที่จะพามนุษย์ก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาทุกอย่างก็เรียกเสียงปรบมืออย่างกึกก้องเลยทีเดียวครับซึ่งก็ต้องบอกว่าขณะที่ผลงานหนังเปิดงานปีนี้นะคะนั่นก็คือเรื่อง The Ties นั่นเองค่ะเป็นหนังโรแมนติกดราม่านะคะโดยโดเนล่านั้นซึ่งถือว่าเป็นหนังอิตาลีเรื่องแรกในรอบ11ปีที่ได้ฉายเลยทีเดียวนะคะก็จะเห็นนะครับว่าตั้งแต่พรมแดงมาเลยนะครับตัวของช่างภาพต่างๆก็มีการเว้นระยะเหมือนกันในฮอลล์ด้วยนะครับอันนี้ก็คือมาตรการที่ควรทำตามเวลามีการจัดงานเนาะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับยังไงฝากติดตามข่าวสารด้วยผ่านช่องทางต่างๆนะครับสแกน QR code ข้างล่างนี้เลยนะฮะหรือว่าจะพิมพ์ Add Friend ก็ได้ @truevision ครับรวมไปถึง Facebook ของเรานะฮะ True Insight HD ครับ YouTube True Visions Official อีเมลนะคะข้างใต้นี้เลยค่ะรวมถึง True ID Application นะคะแอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษค่ะวันนี้ช่วงท้ายรายการก็มีคลิปด้วยนะคะ Unlucky Ploy เดินทางมาถึง EP 12แล้วนะคะจะเข้มข้นขนาดไหนก็ต้องห้ามพลาดค่ะวันนี้จีน่าผมญี่ปุ่นพร้อมกับทีมงานขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนางเขาล้มได้ยังไงอะครับคุณตั้งครรภ์ค่ะคุณจะไม่ถามฉันหน่อยหรอว่าฉันโอเคไหมเราคบกันอีกหน่อยเราค่อยเลิกกันได้ไหมอะเราจบกันแค่นี้ดีกว่านะฉันขอให้คุณไม่มีความสุขคุณจะตายอย่างทรมานเพราะคิดถึงฉันอย่าทำร้ายกันอีกเลยน้อยโอ๊ยน้อยขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ